clouds pass, the skies are clear. ขอให้เอมานะเอมาเท่าไหร่เอมาก็คือเท่าหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ถามว่าเดทของตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ตามปกติเนี่ยเราก็รู้ว่าเดทของตัวเลขนะครับก็เขียนใหม่ว่าเดทของตัวเลขก็คือลบ2เนี่ยต้องยกกำลัง2นะครับก็กลายเป็นเท่ากับเลยนะครับเท่ากับ4เลยก็คือลบ2ยกกำลัง2แล้วก็เดทของ a กำลัง3คูณกับเดท a transpose แล้วคูณกับเดทของ a บวก a transpose เราก็จ่ายเดทเข้าไปข้างในได้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น4ตัวนี้เดทของ a กำลัง3เนี่ยเราไม่ต้องไปหาว่า a คูณกัน3ครั้งไม่ต้องเราบอกเดท A ทั้งหมดยง3ได้เลยนะเสร็จแล้วก็เดท A ทางสะโพสแล้วก็เดทของตัวนี้เรากระจายไม่ได้เข้าไปไม่ได้ถ้าบวกกันกระจายเข้าไปไม่ได้เพราะเราก็ต้องติดค้างไว้ว่า A บวก A ทางสะโพสเท่าไหร่ทำโจทย์คนที่ข้อเดียวเราก็ทบทวนทฤษฎีต่างๆได้เลยว่าtranspose คืออะไร transpose transpose ก็คือการกลับแถวเป็นหลักเป็นแถวใช่ไหมครับเรามี a เท่ากับลบ1 1 3ลบ1เพราะ a transpose ก็คือใครครับก็คือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเป็นแถวก็คือแถวที่1เปลี่ยนเป็นหลักที่1แถว2เปลี่ยนเป็นหลัก2แล้วก็ a บวก a transpose การบวกกันก็เอาถ้ามิติเดียวกันก็บวกกันได้โดยเอาตำแหน่งที่อยู่สมไลน์กันบวกกันก็กลายเป็นลบ2 4 4แล้วก็ลบ2เราคิดก่อนว่า det a transpose คืออะไร det a บวก a transpose คืออะไรก็กลายเป็นลบก็กลายเป็น4ลบด้วย16กลายเป็นลบ12เห็นไหมครับเราต้องหาว่า a บวก a transpose เท่าไหร่ก่อนแล้วถึงจะหาเดทได้เพราะเราไม่สามารถจะลุยเดทเข้าไปข้างในได้กรณีที่เมตริกบวกกันหรือลบกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาได้แล้วเราก็ไปหาเดท aเดท A เฉยเท่าไหร่ครับเดท A เฉยก็คือ1ลบด้วย3ก็คือลบ2เดท A เฉยนะครับได้ลบ2เพราะเราก็มาทำตรงนี้เลยครับเท่ากับอะไร4คูณด้วยเดท A มันคือลบ2ก็ได้ลบ2ยกกำลัง3เดท A ทันสโพสก็คือเดท A ก็ได้ลบ2เฉยๆลบ2เฉยๆเดท A บวก A ทันสโพสได้ลบ124ก็ลบ12ก็เป็นลบ48อันนี้ลบ2โยง3กับลบ2ก็กลายเป็นบวก16ใช่ไหมครับบวก16ก็คือได้16ก็คูณออกมา16คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ16คูณ40เลยก็ได้6
40ติดลบนะครับแล้วก็บวกด้วย16คูณ8ก็8 6 4 8 8 1 8ก็เป็น12ก็ได้8ได้6ได้7คำตอบสุดท้ายคือลบ768คำตอบสุดท้ายได้คือลบ768ซึ่งนักเรียนดูนะครับครูอธิบายฟังอีกเที่ยวหนึ่งเรามีเดตเอเรามี A อยู่ก่อนเมตริก A อยู่ก่อนนะครับเป็นเมตริก2คูณ2เสร็จแล้วเราจะหาเดตของตัวนี้เดตตัวนี้เราก็ลุยเดตเข้าไปข้างในเลยก็ลบ2เจอยกกำลัง2ทำไมโยง2เพราะเมตริก2คูณ2ก็ยกกำลัง2ถ้าเมตริก3คูณ3ก็โยง3เมตริก4คูณ4ยกกำลัง4เมตริก n คูณ n ก็ยกกำลัง n ก็ได้สเกลาร์ลบ2ยกกำลัง2เดต a กำลัง3เก็บไว้ก่อนเดต a ทันโพสต์เก็บไว้ก่อนเรามาคิดต่อว่าเดต a บวก a ทันโพสต์เท่าไหร่นะครับการจะหาเดต a บวก a ทันโพสต์เท่าไหร่นั้นนักเรียนต้องหา a ได้เท่าไหร่มี a รู้แล้วก็ให้หา a ทันโพสต์เสร็จแล้ว a บวก a ทันโพสต์ได้เท่าไหร่แล้วค่อยไปหาเดตทีหลังนะครับพอเดต a ทันโพสต์ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้เดต a บวก a ทันโพสได้เท่าลบ12เสร็จแล้วครูก็ทยอยหาเดต a ได้ลบ2แล้วก็ไปแทนค่าหาเดตทั้งหมดที่เราต้องการจะหามันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการคือคำตอบมาแล้วทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าเขาให้ r เป็นเซตคำนวณจริงเป็นฟังก์ชันจริง f เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r หมายความว่าโดเมนเป็น r range เป็น r นะครับกำหนดโดย fx เท่ากับเดตของตัวนี้ fx เท่ากับเดตของตัวนี้ให้หาเซตคำตอบของ fx เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูโจทย์แล้วตีความว่า fx เนี่ยมันก็คือเดตของตัวนี้ทั้งหมดทีนี้การดูว่าเดตของมันก็คือใครเราก็หาก่อนสัญลักษณ์นี้เราอาจจะเขียนเดตแบบนี้ก็ได้หรือเขียนเครื่องหมายเดตเครื่องหมายคล้ายๆค่าสมบูรณ์อย่างนี้ก็ได้ก็แทนเดตเหมือนกันทีนี้โจก็เห็นชัดเลยว่าเดตของเมตริกนี้เราก็บอกว่าการหาเดตก็เอาคูณลงมาคูณทางนี้มาก็เป็น xคูณกับล็อก3กำลัง x แล้วลบด้วยคูณขึ้นแต่ที่มีลบอยู่ก็เป็นบวกด้วย 5x คูณกับล็อก 3x ลบ1จับเท่ากับ0พอได้ตัวนี้ใช่ครับเราได้เด็ดแล้วก็จับเท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็มองดูว่าเราจะแก้สมการนี้อย่างไรมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างล็อกซึ่งเราต้องจำให้ได้ว่าล็อกคืออะไรก็คือล็อกของตัวนี้ก็ x โดดข้างหน้าได้ก็เป็น x กำลัง2ล็อก3บวก 5x อันนี้ก็โดดข้างหน้าก็เป็น 5x ลบ1แล้วก็ล็อก3เสร็จแล้วก็ไงต่อครับเห็นว่าล็อก3เนี่ยมันไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับครูก็เอาล็อก3เนี่ยหารตลอดได้ก็จะเหลือ x กำลัง2บวก 5x กำลัง2ลบ 5x เท่ากับ0อันนี้ก็เป็น 6x กำลัง2ลบ 5x เท่ากับ0ก็เอา x ออกมาข้างนอกก็เป็น 6x ลบ5เท่ากับ0ผล x ก็มีสิทธิ์เป็น0กับ5ส่วน6
พันเซตคำตอบก็คือ0กับ5ส่วน6แล้วก็มาตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เราหาเนี่ยที่ได้เนี่ยมันขัดแย้งกับนิยามของล็อกไหมเขาบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรก็แสดงว่าคำตอบที่ได้ก็คือ0กับ5ส่วน6ซึ่งก็เป็นคำตอบสุดท้ายนะถ้าเราดูแล้วไม่ขัดแย้งกับใครเขานะครับอันนี้ก็อาศัยผสมผสานระหว่างเมตริกกับล็อกนะซึ่งก็สำคัญที่สุดก็คือรู้จักการหาเดทนะรู้จักการหาเดทเสร็จก็ต้องมารู้จักการแก้สมการล็อก